ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุ้นแฟนซีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆทำเค้กวุ้นกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้ำอ้อยก็จะสอนทำเค้กวุ้นในทรงสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งฐานเค้กเนี่ยเราจะใช้เป็นจานทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะทำง่ายๆเลยดอกไม้นะคะจะใช้เป็นพิมพ์ดอกกุหลาบพิมพ์ใหม่ๆเลยนะคะซึ่งพิมพ์เนี้ยจะเป็นพิมพ์แบบว่าดอกคล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะมีหลายขนาดแบบนี้เลยเป็น4แบบ4ขนาดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์เพิ่มเติมและพิมพ์พร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์กุหลาบอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะซึ่งแต่ละดอกเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะเล็กกลางใหญ่พิมพ์ลูกสนค่ะแล้วก็พิมพ์ใบไม้นะคะอยู่2รูปแบบเนาะแล้วก็มีสีผสมอาหารค่ะเทน้ำเปล่า500มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะเราก็จะมาเติมกะทิ500มิลลิลิตรค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้กะทิเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเติมเกลือนะคะเกลือ1/3ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเราจะมาเริ่มทำดอกไม้กันก่อนนะคะวุ้นดอกไม้นะคะเราจะทำเป็นสีชมพูอ่อนหวานๆเลยค่ะนี่ค่ะพอเราคนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะกะทิสีชมพูเหลือนิดนึงนะคะเราก็จะหยดสีแดงลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาวุ้นกะทิสีแดงนะคะมาหยอดลงตรงเกสรของใบไม้แบบนี้นะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำใบไม้กันนะคะวุ้นใบไม้เราจะใช้สีเขียวขี้ม้านะคะเราอยากได้เข้มนิดนึงก็เติมสีผสมอาหารลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาหยอดลงในพิมพ์วุ้นใบไม้เลยค่ะสำหรับใบไม้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราอยากได้เป็นสีเขียวแก่ค่ะแล้วก็หยดสีผสมอาหารสีเขียวแก่ลงไปสีจะต่างกันแบบนี้นะคะหยดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำวุ้นลูกสนกันนะคะหยดสีผสมอาหารสีน้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะพอเราหยอดครบทุกพิมพ์แล้วนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นทั้งหมดเซตตัวแล้วเราค่อยนำเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างที่เรารอวุ้นทั้งหมดเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำฐานเค้กกันค่ะฐานเค้กนะคะสำหรับคลิปนี้เราใช้จานรองเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะ
วันนี้เราจะทำสไตล์แบบว่าเค้กทรงสี่เหลี่ยมค่ะนี่ค่ะนี่เป็นดอกเซตแรกที่นำออกมาจากตู้เย็นนะคะเป็นวุ้นกุหลาบค่ะนี้เราจะมาแกะกันนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูล้วนนะคะนี่กุหลาบสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นดอกเล็กสุดนะคะกลีบดอกสวยมากค่ะเพื่อนๆสำหรับเซตนี้เนาะที่มันเกินแบบนี้เราก็ดึงออกค่ะวุ้นกุหลาบอีกเซตนึงเราจะทำสีม่วงอ่อนนะคะจะสีผสมอาหารลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์ค่ะเอาละค่ะเรามาแกะดูวุ้นดอกไม้สีม่วงกันนะคะจะเป็นวุ้นใบไม้แบบยาวนะคะเอาคว่ำลงแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นพิมพ์ลูกสนนะคะเอาละค่ะเราก็นำวุ้นออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งวุ้นดอกไม้กันนะคะนี้นะคะเราจะได้ลักษณะประมาณนี้เนาะเราจะเอาปลายของใบไม้นะคะฝั่งนี้มาตกแต่งแบบนี้นะคะมีลูกสนด้วยนะคะต่อไปเราจะมาแต่งมุมบนกันนะคะเอาวุ้นดอกไม้มาวางเลยเราจะมีวุ้นใบไม้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลูกสนมาค่ะจะเอาแซมระหว่างที่มีช่องว่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกใบไม้เล็กๆแบบนี้นะคะนี่เราก็เอามาแซมแบบนี้ได้ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กวุ้นทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆนะคะคลิปนี้น้ำอ้อยก็สอนเทคนิคการตกแต่งเค้กสี่เหลี่ยมง่ายๆสวยๆนะคะเป็นเค้กวุ้นดอกกุหลาบตกแต่งด้วยพิมพ์ลูกสนนะคะแล้วก็ใบไม้ต่างๆค่ะซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์กุหลาบสวยๆจากร้านมาดามโมด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นทรงสี่เหลี่ยมกันด้วยนะคะ